วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจมีบ้านใครอยู่ใครๆทำอย่างไรจะเจอกันตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ครับสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกจุดทุกมิติทั้งแนวตั้งและแนวราบขอให้อยู่ในโลกใบนี้เท่านั้นก็พอเนาะอยู่ไหนก็ต้องนะงับอากาศอาหารประจำตัวทุกก้าวที่เดินทุกคนทุกท่านได้รับอาหารประจำตัวซึ่งเป็นอาหารที่ธรรมชาติให้มาพร้อมๆกับสิ่งที่มีชีวิตอันเป็นสัตว์ของโลกใบนี้จำภาษาอย่างนี้เป็นภาษาควรจำเพราะมันอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกก้าวเดินของมนุษยชาติของมนุษยโลกอะไรกันของมนุษยชาติของโลกใบนี้โอเคไหมครับภาษาขออนุญาตใช้ว่าต้องจำเพราะว่ามันเราไม่คุ้นเคยเกิดมาปุ๊บก็อยู่ในกรอบของพูดว่าไงธรรมดาธรรมชาติมันก็เลยไม่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าภายใต้เงื่อนไขของธรรมดาและธรรมชาตินั้นมันมีกลไกอัตโนมัติกันอยู่นะแต่ลุงงอกก็มารู้กับสิ่งเหล่านี้ก็เห็นว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลเกินที่จะขนานับจึงขออนุญาตกำชับให้กับทุกท่านที่อยู่ในบ้านเรา .tvเกินกว่า 20,000 พระองค์แล้วในขณะนี้นะครับนอนเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เหลวไหลเป็นธรรมดาโลกจริงแต่มันเป็นกลไกอัตโนมัติสำหรับยาประจำตัวทุกๆก้าวที่เดินโอเคไหมครับหวังว่าคงจะรับได้ใครรับไม่ได้ตรงนี้ก็ยอมนะครับลุงหงอกยอมจริงๆนะเอาล่ะเมื่อเริ่มต้นจุดนี้ขึ้นมานะจะนำเสนออะไรวันนี้ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ทั้งวันหรือเกือบทั้งวันเนี่ยลุงหงอกใช้หลักของการเชื่อมโยงกัน มันเป็นหลักง่ายๆแต่มีสักกี่คนในโลกนี้จะต้องคอยสังเกตลุงหงอกสังเกตได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วว่าไม่ทำไมล่ะไอ้คนหนึ่งเกือบเจ็บเกือบนู่นเนี่ยเกือบจริงๆนะครับเกือบจุดกันแล้วกันจะเดินเหินก็จะไม่ได้แล้วทำไมมาเจอลุงหงอกกันไม่กี่นาทีอ่ะมันหลุดออกไปได้ยังไงตรงนั้นถามว่าจุดที่มันเป็นกลไกอัตโนมัติที่กำลังพูดถึงเวลานี้มันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงวันนี้ได้พูดภาษาสูงสูงเอาไว้ภาษาหนึ่งซึ่งเป็นภาษาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ว่าด้วยเรื่องคำว่าโฟตอนมันมีคำว่านอกจากคำว่าโฟตอนนะฮะยังมีคำว่าโพซิตอนด้วยนะเห็นไหมฮะนั่นอีกลักษณะหนึ่งเอานะเอาโฟตอนดีกว่าไอ้เจ้าโฟตอนเนี่ยมันคืออะไรกันฟังให้ดีๆนะครับว่าพลังโฟตอนเนี่ยมันอยู่ในโลกใบนี้ที่พอที่จะอ้างอิงได้สิ่งนี้มันคืออะไรหนึ่งพลังงานโฟตอนนี่คือพลังงานของอิเล็กตรอนนั่นนะครับที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
คำว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยถ้าหากว่าเรามีก้อนหินหนึ่งก้อนเนาะผูกกับเชือกไว้หนึ่งเมตรก็ได้ยาวขนาดหนึ่งเมตรแล้วก็แกว่งดูครับแกว่งดูครับเนี่ยฮะพอเวลาลูกตุ้มลูกก้อนหินมันผ่านอากาศมันจะมีแรงผลักนะฮะคำว่าแรงผลักถ้าใครอยู่ใกล้ลูกตุ้มที่ว่านี่มันจะรู้สึกมันถูกบีบอัดถูกบีบอัดเวลาลูกตุ้มมันผ่านนะสภาวะอย่างนี้แหละที่รู้สึกได้เมื่อกี้เนี่ยยกตัวอย่างจากก้อนหินซึ่งมันใหญ่กว่าอิเล็กตรอนเนาะอิเล็กตรอนเนี่ยเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ไม่ว่าจะสารวัตถุตรงเนี้ยมันจะมีรูปร่างกะเลวกระดาษประการใดก็ตามทีอิเล็กตรอนมันจะวิ่งรอบไปทั้งหมดทุกส่วนสัตว์มันจะหงิกมันจะงอมันจะบ้อมันจะเบี้ยวมันจะบูดมันจะกลมมันจะเงยมันจะทุกส่วนอิเล็กตรอนที่มันเคลื่อนที่เนี่ยมันก็พลังงานมันจะออกมารอบข้างพลังงานที่มันออกมาตรงนี้แหละไอน์สไตน์เป็นคนที่ได้รางวัลโนเบลเขามีชื่อเรียกว่าโฟโตอิเล็กทริกนะเขาเรียกว่าโฟโตอิเล็กทริกโอเคนะพอจะเริ่มมองเห็นแล้วว่ายกตัวอย่างจากลูกตุ้มก้อนหินเมื่อกี้เนี่ยนั่นนะครับคนในอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกเองในตัวท่านในตัวผมในตัวหมาตัวแมวตัวช้างตัวสารพัดตัวรอบตัวของสัตว์ตัวนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอิเล็กตรอนนะฮะวิ่งโดยรอบของสัตว์ตัวนั้นทุกๆตัวนับเนื้อมั้งแต่เรียกว่าสัตว์ตัวเล็กไวรัสก็ได้เล็กกว่านั้นก็ได้ไวรอยก็ว่าได้เอาเสียมันจะเล็กไปกว่านั้นที่เรียกว่ายีนเอาเล็กกว่านั้นยังมีอีกพลังงานตัวนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นรอบตัวของท่านนะฮะมันมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่นะสิบอกให้นะพอเราอิเล็กตรอนวิ่งรอบตัวของท่านเองเนี่ยไอพลังงานที่บอกว่าโฟโตอิเล็กทริกก็คือโฟตอนเนี่ยมันก็อยู่โดยรอบเอาล่ะคนไหนที่มีมากนะโฟตอนมันจะแผ่ไปจากตัวเองเนี่ยมากไกลกันแล้วกันอ่ะคนไหนที่มีพลังงานจะไม่มากมันจะแผ่ไปมากไอคำว่ามากตัวเนี้ยมันจะไปทำอะไรมันจะไปทำหน้าที่ขออภัยมันจะไปทำหน้าที่มันแผ่ไปปึ๊กไหมมันจะไปทำหน้าที่ปกป้องป้องกันสิ่งที่จะมาปะทะคล้ายๆมันด่านนอกด่านแรกอะไรมันจะมาปะทะก่อยความกดอากาศนี่แหละ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วณระดับน้ำทะเลที่เขาว่าเนี่ยแปลว่าไอ้เจ้า 14.7 ปอนด์ต่อตารางเนี่ยมันกดทั้งหมดนะในตัวเรามันกดหมดคนไหนที่มีพลังตัวนี้มันน้อยเนาะอย่างเช่นมันมีแค่1ประมาณ1มิลลิเมตรเนี่ยมันกดพอกดแล้วมันจะขยับไปไหนได้เนี่ยขยับไม่ได้เลยนะเดี๋ยวคิดว่าเล็กนะครับ14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเชื่อว่า1ตารางนิ้วมันจะขนาดไหนแค่นี้เอง 14.7 ปอนด์ตัวนี้เอาเท่าไหร่ 2.54 หารยังไงเนี่ยเฮ้ยหารหรือขูดใช่ไหมขนาดทำเป็นกิโลกรัมมาอยู่ตรงนั้นเกียรติคิดให้ดูสิทั้งหมดถามว่ามันมีกี่ตารางนิ้วอะตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าอะอย่าไปคิดว่าเหลวไหลไร้สาระนะเนี่ยความเพราะฉะนั้นคนที่มีพลังงานตัวนี้มากมันก็อยู่ห่างมันก็ไม่โดนใช่ไหมมันก็ไม่โดนเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่เองแต่มันจะคล่องตัวอยู่ครับจะเล่นแบบไหนได้หมดนะครับตีลังกาสารพัดได้หมดแต่คนที่มีเนาะมีพลังงานโฟตอนที่ว่านี่น้อยมันก็บีบขยับปุ๊บก็ไปไม่ได้ละนี่แหละครับที่บอกว่านอนนิ่งบนเตียงขยับกันไม่ได้คือตรงนี้พี่มองเห็นเนาะดีใจด้วยที่ท่านมองเห็นตามแอคชั่นที่ลุงออกได้แสดงให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ยังไงมันก็มองไม่เห็นจะเนี่ย
แต่รู้สึกได้เนี่ยไอพลังงานโฟตอนโฟตอนเนี่ยโฟตอนโฟตอนเนี่ยครับมันซึมซับอยู่ในชั้นบรรยากาศตลอดทั้งแนวตั้งและแนวราบแปลว่าแนวตั้งข้างบนศีรษะไปแล้วหมดนะครับแนวราบเหมือนกันไม่ใช่เท่านี้นะพี่วิทยาศาสตร์เขาพูดต่อไปอีกเยอะนะไอ้เจ้าโฟตอนที่ว่าเนี่ยมีแม้กระทั่งกระจัดกระจายอยู่ในอวกาศด้วยแน่ไปนู่นเลยอยู่ในอวกาศคือสเปซผมบอกว่าค่าของที่นั่นแหละครับกระจัดกระจายแล้วถ้าหากว่าดูเป็นแผ่นในแนวหน้าตัดมันก็จะเห็นอยากไม่รู้มันเป็นหน้าตัดมันเต็มไปหมดอ่ะตั้งแต่แนวตั้งมาถึงเนี่ยขึ้นนู่นแหละครับนู่นอันนี้ก็รับไปสงสารก็ไปเต็มเต็มแค่ไหมสดอากาศด้วยนะครับแล้วก็ต่อเชื่อมกับอากาศด้วยพลังงานที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับเพราะในรอบขอบนอกของโลกเนี่ยมันจะมีโฟตอนอยู่เห็นไหมครับไอ้ตัวนี้แหละที่มันเป็นตัวอะไรจะพูดว่าไงเนี่ยง่ายๆแล้วกันเป็นตัวสกัดกั้นกันใดๆที่จะมากระแทกโลกนั่นเองเหมือนเมื่อกี้ผมแสดงบทบาทเมื่อมันออกไปนอกตัวเรามากพลังงานตัวนี้นะมันก็จะไปสกัดกั้นไม่ให้มากระแทกตัวเราด้วยตัวกายเห็นไหมครับก็แปลว่าสิ่งเลวร้ายใดๆในที่อย่างนี้ไม่ใช่ก้อนหินนะก็เป็นสิ่งเลวร้ายคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับมันจะไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ได้เพราะฉะนั้นอย่างผมมีมากเห็นไหมครับในส่วนตัวไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่มันจะเข้ามาหาตัวลุงออกเนี่ยหรือจะบอกว่าโรคเชื้อโรครุ่นนี้นั่นนะจบข่าวเลยบายบายใช้บายบายเลยไอ้ตัวเล็กไม่มีทางได้แอมผิวกายลุงออกท้ามันด้วยตัวเล็กเห็นไหมดูสิครับเอาอะไรไม่พอเมื่อกี้แค่ดูแค่หน้าตัดขึ้นไปสุดอวกาศในแนวตัดเนี่ยแล้วก็ไปทั้งหมดนะกลางแขนเลยเป็นร้อยสี่องศาทันทีนะทีนี้ถ้าหากว่ามันมีเฉพาะตรงนี้อยู่ในลมมันกั้นตรงนี้ไอ้ด้านนี้ก็เหมือนกันเนี่ยทุกประการเพราะฉะนั้นความว่างมันจึงไม่มีอะไรมันต่อเชื่อมไปใช้ทั้งหมดด้วยพลังงานที่บอกว่าโฟตอนนี้ที่เขาว่าโอเคไหมครับแต่ลูกงอกว่าไอการที่จะไปรู้ตรงนั้นได้แล้วจะเชื่อมต่อกันได้ต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวพี่ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับไม่มีทางเดินอื่นนะครับที่จะให้รู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ถามตัวเองครับว่ามีไหมล่ะท่านที่อยู่หน้าจอจะรับกายใจจิตถ้าไม่มีหรือว่ารับไม่ได้และหรือไม่ยอมรับโอ้ยผมก็ไปบ้านผมนะแบบนี้จะมานั่งพูดสมัยเอาแบบนี้เลยดื้อไงจะมานั่งพูดทำไมทั้งสองก็พูดเพื่อที่จะให้ท่านมาแชร์ให้กรุณาที่พินิจพิเคราะห์แยกแยะแยกย่อยอย่างแยบยลและแยบคายแยบคายที่จะประมาณการสิ่งแบบนี้รับได้นะพี่เนาะดีแล้วอย่าลืมหายใจนี่ครับอากาศเนี่ยพลังงานตัวนี้ที่ท่านจะต่อเชื่อมกับพลังงานที่ผมมีอยู่นี้ได้โดยง่ายกลืนกลืนน้ำกลั้นมันนิ่งมันใจขาดเลยกัดฟันด้วยต่างหากไม่ถึงขั้นนั้นหรอกก็แค่สวัสดิ์สัมต่อกลางคืนหลับสต๊อกไว้เต็มเข่งใช่ไหมใช่ไหมตื่นเช้ามาก็อีกทีนึงมันก็ล้นเข่งเลยครับพลังงานเนี่ยก็ใช้ได้ทั้งวันต่อไปไม่เห็นเลยลุงออกใช้ทุกวันเนี่ยไม่เห็นเลยไม่เห็นต้องบ่นเหนื่อยเจ็บนู่นนี่นั่นไม่เห็นเลยก็เฟซไลฟ์ให้ดูตลอดเวลาอยู่ก็เพราะมีสิ่งนั้นจึงเรามาเล่าให้ฟังสิ่งนี้แล้วก็เป็นผลดีเหลือเกินเอาล่ะกลับมาถึงเป้าหมายในเรื่องสุขภาพนิดนึงว่าทำไมคนเจ็บปวดเห็นไหมมันก็มาผ่านเส้นนี้เส้นเดียวเองนิดเดียวสุดของผมเองก็แล้วกันนะได้ไปบอกกับใครจะเนี่ยโอเคหายเจ็บหายปวดนี่แหละก็ตอบตรงๆเนี่ยนะแค่แป๊บเดียวเอง
มันเป็นกลไกอัตโนมัติจุดที่มันแลกเปลี่ยนตรงนี้ฮะบอกไปเลยครับเส้นตรงนี้ถือว่าเส้นศูนย์ศูนย์คือไม่มีอะไรถ้าบอกว่าไม่มีอะไรไม่ใจไหมเนี่ยจะรู้และเข้าใจไหมเนี่ยถ้าไม่มีกระดาษแผ่นนี้เข้ามากั้นไม่มีทางรู้และเข้าใจแต่พระพุทธเจ้าเรียกว่าพระธรรมโอเคไหมครับวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าโฟตอนโอเคไหมฮะของผมจะบอกว่าฟิลลิ่งเห็นไหมความรู้สึกเพราะฉะนั้นใครก็ตามถูกผมสัมผัสตัวคนนั้นจะได้ทั้งฟิลลิ่งและฟิลเลอร์เป็นทั้งฟิลลิ่งและฟิลเลอร์ในที่เดียวกันเหล่านี้ก็ทำให้ดูให้รู้ให้เห็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดก็อย่าเชื่อแล้วจะมานั่งพูดไปทำแมวทำไมไม่เชื่ออย่าเชื่อก็ให้คิดไม่ได้ให้เชื่อให้พินิจพิเคราะห์ตามมันก็ยึดหลักพุทธเจ้าจนได้แหละอย่าเชื่อสิบประการยังไงอย่าเชื่อครูบาอาจารย์บอกเล่าก็สิบอบรมสอนมาผ่านคำพูดคำจาผ่านตัวหนังสือผ่านตำรานะก็อย่าไปเชื่อตัวนั้นไอ้ลุงงงไม่ใช่ตำรานะเนี่ย ไม่ใช่เขาด้วยมันเป็นเราเดี๋ยวนี้ใช่ไหมลุงงงก็มันเป็นเราในวินาทีนี้ท่านกับผมนะเรานะไม่ใช่เขานะใช่ไหมเดี๋ยวไปเชื่อเขาว่าคนเกิดก่อนนู่นนี่นะมาสารพัดพูดมาผ่านหูมาผ่านการอ่านมาผ่านหลักคนที่เขาบอกว่าเป็นเหตุเป็นผลมาหรืออนุมานเอาเองคิดเอาเองเช่นชงร่างร่างชงหรือเปล่าประมาณไปนู่นเลยเวลาไปนะเกี่ยวข้องอะไรกับร่างทรงเพราะฉะนั้นผมจะพยายามใช้คำว่าเราคือตรงนี้เองครับไม่ต้องมีเขาไม่ต้องมีคนเกิดก่อนเกิดหลังนะครับก็เราก็วินาทีนี้ปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอโอเคนะอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้ยังติดใจอยู่นะครับถ้าหากว่าดูในแนวหน้าตัดจะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่าดูแนวนี้จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมถ้าดูแนวจะเป็นอย่างนี้ทีเดียวเห็นไหมสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเส้นในสมมติเห็นไหมอยู่แค่นี้เองสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้แล้วตรงนี้แหละครับจะมาร่วงรู้อีกพลังงานสองพลังงานที่ยังสมบูรณ์ไม่มีทางพิสูจน์ได้คำพูดต่อไปนี้พลังงานศักดิ์กับพลังงานจนครับวิทยาศาสตร์เนี่ยเอาให้ตายก็ไม่ได้ถึงคำนวณได้ก็ทำไม่ได้เหมือนลุงออกก็แล้วกันเห็นไหมครับเพราะว่าพลังศักดิ์พลังงานศักดิ์พลังงานจนเมื่อเราถึงตรงนี้มันจะมีค่าเท่ากันมันจะไม่หักล้างกันพลังงานจนมันจะมาต้านพลังงานศักดิ์นะพลังงานศักดิ์คือพลังงานที่ฟังให้ดีครับวัตถุใดก็ตามที่อยู่นิ่งๆก็เรียกว่าคอนสแตนต์ไม่ใช่สแตติกนะเช่นรถยนต์คันหนึ่งจอดอยู่หน้าบ้านท่านนั่นแหละตรงนี้นะฮะมันบรรจุพลังงานศักดิ์อยู่ก็คือมวลนั่นแหละครับหรือเวทน้ำหนักน้ำหนักหรือความหนาแน่นของรถคันนั้นแหละมันหนักเท่าใดมันใช้เหล็กหรือใช้ตะกั่วใช้พลาสติกเป็นรถคันน้ำหนักทั้งหมดก็แล้วกันในโลกใบนี้ส่วนหนึ่งจะเรียกว่าบรรจุพลังงานศักดิ์เอาไว้โอเคนะเอาละทีนี้พอเวลารถคันที่ว่านี่มันเคลื่อนที่ไปถูกพลังงานจนมันยันเอาไว้อยู่นี่ต้านเอาไว้อยู่ก็คือความกดความดันความชื้น 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยหน้าระดับน้ำทะเลนะฮะแต่ถ้าหากว่ายอดเขาหิมาลัยเนี่ยมันสูงตั้ง 4-5,000 ฟิต 5,000 ฟุตนะมันจะต้านน้อยกว่า 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหลือสัก10เหลือ10ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหลือสัก5ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหลือสัก2ปอนด์ต่อตารางนิ้วและหรือเหลือสัก1ส่วน4ปอนด์ต่อตารางนิ้วก็แปลว่าขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันเบานะพี่นะ ใช่ป่ะไปชั่งน้ำหนักมันเบานะลองจะไม่เชื่อเอ้าชั่งที่น้าระดับน้ำทะเลน้ำหนักตัวสมมติว่า50กิโลกรัมแล้วตาชั่งเดียวไปด้วยขึ้นไปด้วย
บนยอดเขาหิมาลัยสูงสัก 5,000 เมตรเหรอไม่รู้ฟุตเป็น 5,000 เมตรก็แล้วไปช่างทีสิแทนที่ได้50ไม่ได้นะมันได้แค่สัก10กิโลกรัมเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะนั้นไอ้พลังงานศักดิ์อ่ะถ้าหากว่ามันยิ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางโลกเท่ากับใดมันก็ยิ่งหนักเช่นน้ำทะเลใช่ไหมครับยิ่งลงไปต่ำมันยังมีความกดเยอะไอ้เจ้าความกดนี่จะบอกว่าอากาศกดมันก็ไม่ผิดเห็นไหมอากาศมันกดน้ำทะเลต่อพื้นที่ใช่ไหมครับไอ้พวกเขื่อนต่างๆพวกนี้กดต่อพื้นที่โอ้โหน่าไม่ใช่ธรรมดานะครับยิ่งพื้นที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากยิ่งเขื่อนน้ำเงินมีโอเคเคยไปเจอเขื่อนน้ำเงินไหมผมว่าผมปัสสาวะไปใส่เอาผมเยี่ยวใส่จริงๆนะอ้าวไม่ได้นะผมเนี่ยไปกินอาหารที่นั่นก็แอบหามุมสิครับใช่ไหมอะไรที่มันพอที่จะยิงปลาได้ก็หันข้างให้น้ำแล้วก็ยิงปลาแหละครับจากๆเลยครับไม่ได้นะผมเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เยี่ยวใส่น้ำเยี่ยวทั้งนั้นแหละเนี่ยนั้นพื้นที่ทางนั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือขนาดรับนะน้ำเงินเนี่ยเพราะนั้นอากาศมันกดต่อตารางนิ้วใช่ครับมันมากไปมหาศาลไอ้แรงที่มันอะไรนะแรงพลังงานศักดิ์เวลามันเคลื่อนที่จากไอ้ช่องที่มันจะเข้ามาผ่านเครื่องเจเนเรเตอร์ของไฟฟ้ามันก็มีแรงขับกันรุนแรงมันไม่ได้สูงเลยท่านเอ้ยมันไม่ได้ใหญ่นะมันไม่ใช่เหมือนเขื่อนภูมิพลเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าเทียบกันแล้วนะเขื่อนภูมิพลจะใหญ่กว่าเขื่อนน้ำเงินอีก3เท่าได้เห็นไหมฮะผมว่า3เท่าได้นะครับแต่พื้นที่ของน้ำเห็นไหมฮะไอ้เจ้าเขื่อนน้ำเงินเนี่ยมันพื้นที่ของน้ำมันมากมายมหาศาลเป็นทะเลสาบไปโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลยาวเหยียดไม่รู้กี่10กิโล50กิโลเมตร100กิโลเมตรมันผ่าไปที่บอกว่าแรงดูดของโลกก็ว่าได้หรือว่าพลังงานศักดิ์ก็ได้นะมันจุดอยู่ในน้ำมันทุกตารางทุกลูกบาศก์นิ้วมันก็ส่งต่อไปเพราะว่าโมเลกุลของน้ำมันถึงกับมันถึงกันหมดนะเพราะจุดใดที่การที่มันตัวที่มันปล่อยออกมามันเป็นพลังงานจลไม่รู้มันเคลื่อนที่ปุ๊บเป็นพลังงานจลทันทีไอ้น้ำเนี่ยเห็นไหมฮะรถจลเหมือนกันเคลื่อนที่ปุ๊บเจอเกิดพลังงานจลต้านเข้าใจไหมครับแต่ถ้าหากก็เป็นไอ้เคลื่อนน่ะศักดิ์มันมากกว่าจนน่ะมันก็พุ่งปู๊ดสิครับหรืออะไรล่ะไอ้น้ำใต้เคลื่อนเห็นไหมครับโอเคไหมพอมองออกในตอนนี้เรื่องอย่างนี้ฮะเป็นเรื่องที่คำนวณให้ตายก็ไม่ได้นักคำนวณมันนี่จะออกอะไรจะทำโจทย์ให้นี่ปัญญาหรอกถูกนั่งขี้คุยไอ้พวกไดนามิกสแตติกนั่งขี้คุยนี่ก็ผมไม่รู้แหละไหนมาก็คือเรื่องราวของคำว่าสแตติกเมื่อกี้นี่รถยนต์คันนี้มันจอดเนี่ยมันคอนสแตนต์นะคงที่อยู่ที่นั่นจนตายจนพ่อจนผู้นะคงที่แต่ตัวสแตติกนี่ก็อยู่ศูนย์กลางของโลกนู้นพลังงานที่เรียกว่าสแตติกนะครับหรือจะว่าไงเนี่ยลุงเหาว่าไงพี่นะเอาล่ะก็หวังว่าคงจะพอจะลำดับกันได้โอ้วันนี้ไปไกลความจริงอยู่ตัวท่านนะครับยืนตรงเคารพธงชาติรู้ไหมนั่นไหนพลังงานศักดิ์ยืนนิ่งตรงนั้นนะ ใช่ไหมส่วนทางท่านต่างหากที่ไม่รู้สึกตัวว่าโลกนี้มันดูดอยู่นี่ผมกับรู้สึกเนี่ยเห็นไหม ใช่ไหมครับเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วนะครับนะเกรวิตี้เกรวิตี้เอตี้ต้นที่ที่ต้นเขานั่นนะครับใช่ไหมก็แรงดูดมันทำไมถึงดูดโลกไปนี่สิเนี่ยไปแล้วไม่ดูดไม่ได้ไหมเนี่ยยังมีอีกนี่มีต่ออีกด้วยศูนย์กลางของโลกนี้มันดูดเพราะว่ามันหมุนรอบตัวเองนะไปนู่นเนี่ยก็นิ่งไงจับนี่มันหมุนรอบตัวเองถ้ามันนิ่งปุ๊บรู้จะลุกขางไหมครับหมุนติ้วมันก็นิ่งนั่นแหละครับลูกค้าคิดพวกนี้ฮะเวลาพาลูกหลานคิดเรื่องพวกนี้ก็ต้องเล่ากันฟังแบบลุงเหาธรรมดาธรรมดาเนี่ยไปจริงจังให้เขาเข้าใจส่วนพอเวลาเขาเรียนโตแล้วเขาจะมีวิธีคิดในเชิงคณิตศาสตร์นะในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ครูบาอาจารย์เขาสอนสั่งมามันก็จะไวสำหรับเด็ก
ในการเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้สำคัญส่งไปให้ลูกหลานให้ได้นะเนี่ยหูฟังกันบ้างมันยังไงผมก็ต้องเอาไว้ใน YouTube ไปแล้วเด็กเกิดมาวันนี้15-20 ปีผ่านไปเจอลุงหงอแกไม่มีไปไหนแล้วลุงหงอก็ยังมีชีวิตอยู่ให้เขาถามด้วยนะวันนั้นอ่ะ เปิดตลาดให้เขาถามด้วยจริงมันจะได้แชร์กับลูกหลานได้อย่างง่ายๆผมก็เตรียมตัวตั้งรับลูกหลานขนาดนั้นนะอีก30ปีผมนั่งทำงานได้สบายเด้อลูกหลานท่านแอวันเนี้ย25-30ปีโอ้สบายใช่ไหมเป็นด็อกเตอร์นะทำไมเรียกเป็นเนี่ย30ปีด็อกเตอร์ได้แล้วนะทุกวันนี้เขาเรียนปริญญาตรีโทแค่5ปีเองตรีกับโทเนี่ยควบเลยแหละครับเห็นไหมพวกได้2อะไรนะได้2เวอร์ชันถ้ามีหลักสูตรต่อเนื่องนะโอ้ยทุกวันนี้เอาค่าเรียนแพงหน่อยอาจารย์สอนคนเดียว2คนนั่นแหละประหยัดอาจารย์ติขาโอ้สบายเลยประหยัดข้าวชั่วโมงอาจารย์นี่ครับทำไมจะไม่รู้ของใครรู้นั่นแหละรู้ก็เล่าสู่กันฟังนิดหน่อยนะครับมากไปกว่านั้นก็ต้องเข้าไปอยู่ในวงการจริงๆมันจะเจนจัดได้ทุกเม็ดนะเหนื่อยไหมพี่ฟังแล้วนะฮะความจริงก็เรื่องธรรมชาติดังที่ว่าเนี่ยเรื่องธรรมชาติแล้วก้าวข้ามกันไปนะชาวบ้านลันถิ่นก็ไม่รู้หรอกครับเพราะว่ามีทั้งวิชาการมาพูดทีก็นู่นนะคำนวณกันขึ้นยอดไม้คำนวณกันชาวบ้านจะรู้ที่ไหนแล้วชาวบ้านผมพูดเมื่อกี้เนี่ยยืนตรงปุ๊บนั่นนะก็คือพลังงานสัตว์เคลื่อนที่ปุ๊บมันถือแรงต้านพลังงานจนมันต้านมาเวลาวิ่งมันก็วิ่งไม่เร็วพอไหมครับเหนื่อยก็เหนื่อยง่ายแต่เห็นไหมมองออกเนาะพี่เนาะเราดีใจด้วยครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอทั้งหมดนาทีนี้ฮะ30พระองค์ครับอ่ะขออนุญาตสกิปเบาๆหน่อยนะอย่าตื่นตระหนกตกใจนะเวลาผมสกิปนะครับ ไม่ใช่สกิปอ่ะลุงออกอะไรกันสกิปอะไรกันจ้าจีประมาณนั้นจ้าจีครับค่อยๆเชื่อมโยงครับท่านที่ฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงขณะนี้นะครับค่อยๆเชื่อมโยงไปทีน้อยสองน้อยกันนะครับอย่าไปจริงจังจนเกินไปเพราะพวกนี้มันต้องคลี่คลายรีแลกซ์มันเป็นเวลาที่สองทุ่มสามทุ่มก็หยุดการเลิกงานเลิกการกันโดยส่วนมากใช่ไหมคนไทยประเทศไทยเนาะแต่ส่วนที่อเมริกายังทำงานตอนนี้ค่ำที่นี่สว่างที่นู่นแล้วก็ทำงานกันไปแกนะก็รับได้แต่เอาเท่านั้นพี่เอ้ยนะครับไม่งั้นจะบ้าตามลุงหอกทุกเช้าสายบ่ายเย็นก็เกินไปไม่ต้องประกอบอาชีพกันเอออย่าลืมอาชีพนะครับไม่ใช่มาตามลุงหอกจนทั้งลืมล้างถ้วยล้างชามแมวนะ ลืมอาชีพอย่าเป็นคนอย่างนั้นนะงั้นมันก็ไม่ถูกมันเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับนะครับ โอ้เฟสล่มเหรออากาศไม่ดีเฟสล่มบ่อยใช่เนาะเออไม่เกี่ยวข้องอากาศด้วยเนาะแล้วหนีมา YouTube ซะนะเออทูบนี่นิ่งนุ๊บคุณทูบนิ่งกว่าคุณเฟสรู้สึกว่าดิ่งจังเลยคุณทูบนิ่งกว่านะหนีมาทูบซะ YouTube นะครับมันก็แอปพลิเคชันอยู่หน้าเดียวกันเนี่ยกดทูบมันก็เป็นทูบใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่เปลี่ยนเครื่องที่ไหนหรอกเครื่องเดียวกันนี่แหละพี่ก็นะโอเคหรือว่าเสียงผมมันไบเบรชั่นหนักเกินไปก็เลยทำให้คลื่นมันแปรปรวนหรือเปล่าประมาณนั้นแหละครับโอเคนะเอาล่ะขอดูใครจะใครบ้างนะครับโอเคก็บอกว่าภาพเสียงชัดเจนดีนนทบุรีนะเอเชียทรัตเอเชียทรีตทรีตหรือทรัตทรีตก็แล้วกันนะเจริญกรุงครับบอกว่าอยู่จุดไหนเดี๋ยวก็ดีครับเช่นบางเคสเสียงชัดเจนดีใช่ไหมกดมาพิมพ์มาชนิดหนึ่งสามโคกตรงนั้นเนี่ยสามโคกก็รู้แล้วใช่ไหมนะฮะคนทักทายก็ทักทายกันมาสมุด
ปราการโอเค300ยอดผมเรียกว่า350ยอดประจวบคีรีขันธ์อำเภอ300ยอดสมุทรสงครามเฟซล่มบ่อยโอเคครับรับทราบตามนั้น เป็นที่เน็ตของผู้ชมครับอ๋อโอเคคุณสมบัติถาวรชินสมบัติจากพระโขนงนะฮะน่าจะอันนี้ก็แล้วกันเป็นที่เน็ตของผู้รับเครื่องรับของท่านนะครับของผมมัน200เมกนะฮะของผมนี่มัน100เมกนะครับนะๆๆๆมีคำถามก็ตอบมาเลยฮะท้ายๆเนี่ยครับถามใดๆที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้มันเก็ทหรือไม่เก็ทประการใดก็เผื่อว่าขยายเป็นปลีกย่อยออกมาให้ยกตัวอย่างให้ใกล้เคียงกว่านี้มันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นใช่ไหมที่บอกว่าโฟตอนทางด้านฝ่ายวิชาชีวะเขาจะเรียกว่าพลาสมานะครับพลาสมานะครับออกมาจากผิวกายแล้วเนี่ยครับไอ้พวกเนี้ยผมถ่ายรูปได้หมดแหละในตัวผมเนี่ยครับบอกให้ทราบไว้มาดูสิครับที่นั่งกล่าวมาดูสิครับมาดูสิครับที่ว่านี่จะรู้ว่าไผ่เป็นไผ่เวลาบรรยายนะทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนนี่ว่าล่ะนั่นแหละครับมีภาพอยู่ทั้ง4-5ภาพให้ดูอยู่นะครับที่ผมใช้ก็มามีแต่มันไม่เห็นนั่นแหละครับเห็นแต่มันไม่มีนั่นแหละภาพตรงนั้นตรงนั้นแหละคือจิตที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นโฟตอนก็ดีจะเป็นพลาสมาก็ดีนะใช่ไหมครับก็ถ่ายรูปได้ส่วนตัวตนไม่ใช่ฟลุกนะไม่ใช่ถ่ายได้ฟลุกนะโอ้มีตั้ง10กว่าภาพนะที่ว่าแต่เอามาให้ดูก็แค่4-5ภาพนั่นเองเพราะมันเป็นภาพลำดับถ่ายด้วยกล้องปัญญาอ่อนฟิล์มก็ฟิล์มโกดัก200 ISO เลยไงไม่รู้เขามีมาตรฐานก็แล้วโอเคไหมพี่ไม่มีคำถามเนาะก็พยายามสะกิดหรือเขี่ยเบาๆดูไม่มีคำถามเลยวันนี้แล้วผมจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเอางั้นก็มาสุขภาพไม่ดีก็ผ่านมาอ้าวเชิญครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมกระหนกจากลำปางครับจากลำปางอ้าวผมกระหนกเลยเอาว่ามาครับเชิญครับเป็นหวัดมาได้4-5วันแล้วครับเออนาทีนี้ยังเป็นอยู่เนาะก็มีไข้ด้วยครับเออมีไข้ด้วยเป็นหวัดโพรงจมูกครับมันติดขัดอึดอัดอย่างนั้นใช่ไหมครับมันจะแสบแล้วก็ปวดขึ้นศีรษะครับโอเคเข้าใจแล้วสังเกตดีๆนะ เสียงเวลามันผ่านมาหาคุณเรียบร้อยแล้วไอ้ที่บอกว่าร้อนนิดๆน่ะน่ะมันจะคลายออกนะครับส่วนปวดก็จะหายแสบจมูกหายแน่นอนโอเคนะสังเกตดีๆนะผมรู้ว่าหายแน่ๆด้วยอ่ะเพียงแต่ใส่สมอนท็อกยังครับเรียบร้อยครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมประชาชนแท้ฟังแท้ฟังเสียงดีเตรียมตัวทำบอกอากาศก่อนก็ยิ่งดีน้ำอากาศก่อนกลืนกลั้นฟังเสียงไปด้วยไม่ต้องอะไรกันนักกันนะกันธรรมดาธรรมดาเฉยก็นวดศีรษะหัวปวดหัวมันก็จะคลี่จะคลายก็มันไปเองครับส่วนจมูกก็ขยี้จมูกเบาๆจี้เข้าไปอย่างเงี้ยผมทำให้ติดหน้าจอเนี่ยจะเป็นสองข้างก็ได้ขนาดที่โหนกแก้มดีตั้งแต่หัวคิ้วนั่นนะครับนะค่อยๆหายใจจะเอามือปิด
จมูกเบาๆนี่ก็หายใจเข้าหายจมูกแน่นอนครับนะลองทำอย่างนี้รับรอง 100% ด้วยหายจมูกนะมือปิดเบาๆที่จมูกอย่างเงี้ยที่ผมเห็นในจอเนี่ยลองแล้วครับเห็นไหมสบายๆเนาะครับแล้วความร้อนหายแง่ๆไม่มีเรื่องที่บอกว่าร้อนนิดๆเนี่ยหน่อยลองขยับตัวซิถ้ามีปวดตัวหายปวดด้วยถามว่าใช่ไหมถามอย่ามาเข้าข้างลุงเอานะไม่เอานะผู้รับเป็นผู้ที่ตอบคำถามนี่ดีที่สุดเพราะเป็นทั้งฟิลลิ่งฟิลเลอร์อยู่ที่เดียวกันเป็นตัวยืนยันอีกทีนึงก็ได้ให้มันเต็มร้อยไปเลยฟังเสียงดีเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กมันล้างหลุมดำให้สดสับสมองมันทึกแก๊กนะเดิมมันบันทึกแต่ตอนนี้มันเสียงผมเข้าไปล้างหลุมดำให้มันถึงได้เบาหัวไงพิจารณาให้ดีนะดีๆมันซ่าซ่าไปทั้งตัวนะพอกับกินเหล้าเมาเนี่ยมึนชาไปทั้งตัวเออก็หายร้อนแน่ๆเงี้ยๆไม่มีเลยเห็นไหมไม่ต้องนอนคุมโปรงไหมครับนอนคุมโปรงมา3วันไม่กินยาไม่ไปหาหมอโอ้โหดีจังเลยมันต้องให้ได้อย่างนี้สิครับต้องผ่านรับอากาศทุกวันเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานแล้วต่อไปอีก10ปีก็ไม่ครับไม่เป็นไข้ทีเนี้ยอาการเจ็บคอหายไปเองรับอากาศแต่ว่าตรงโพรงจมูกไม่เอาไม่อยู่ครับก็เลยโทรมาวันนี้แต่นาทีนี้หายแสบแล้วใช่ไหมล่ะหายแสบโล่งนะครับแปลกเนาะแปลกไหมวันนี้ที่ผมพูดเรื่องโฟตอนเรื่องของพลาสมาเรื่องของพลังงานจากพลังงานจนพอจะฟังทันไหมครับฟังทันครับให้มันได้อย่างนี้สิเพราะว่าคนบ้านเราดูทีวีเนี่ยเข้าใจค่อนข้างจะถึงยังไม่ถึงขั้นเข้าถึงแต่ว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเห็นไหมยิ่งสอดรับได้แล้วตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันพลังงานมันเชื่อมต่อกันแล้วครับโอ้ยสบายมากต่อไปนี้เรียวแรงแข็งขันเหลือเชื่อมากครับสิ่งเหล่านี้ฮะอยากจะให้แบ่งบรรกฎกับคนทั้งประเทศมันจะได้มีพละกำลังร่างกายมันจะได้มีความคิดริเริ่มทำนู่นนี่นั่นแล้วจะได้มีความคิดที่แมวเล่าเปรียบกันและจะไม่ทะเลาะบอกแว้งกันอาภัยกับกันและกันสามัคคีมันจะเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าไม่ว่าจะเป็นรากหญ้ารากแก้วยอดตาลก็จะเข้าไปเป็นอยู่ในเนื้อเยื่อเดียวกันประมาณนั้นยาใจคนไทยได้หมดจริงๆนะหาวิธีเอาเองแล้วกันท่านผู้ใดก็ตามพอจะแชร์เชิญนู่นนี่นั่นก็ทำคุณลุงครับครับมีคำถามนิดนึงครับเวลางับอากาศบ่อยๆจะทำให้เราหิวข้าวถูกต้องไหมครับบ่อยทำไมมากแล้วเช้ากลางวันเย็นก็พอแล้วคือช่วงที่เป็นหวัด3วันนี้ผมงับอากาศบ่อยมากแล้วก็มันทำให้เราหิวข้าวเร็วก็ดีน้ำลายออกเยอะน้ำย่อยเยอะก็ดีก็แล้วกันนะงับไปเถอะอากาศงับไปเถอะครับมันเป็นของฟรีของดีไม่มีเงื่อนไขของความเสียหายแต่ประการใดใส่ไปเถอะเมื่อไหร่เมื่อนั้นปกติเราก็หายใจอยู่แล้วใช่ทุกนาทีทุกก้าวที่เดินโอเคไหมครับให้มันมากกว่าเดิมนั่นเองเลยก็แค่นั้นการเป็นไข้นี่คือพยายามทำให้บ่อยๆเพราะจะได้หายไวๆก็เลยรู้สึกว่ามันหิวไวก็ดีหิวไวก็กินไปก็ขับย่อยไปร่างกายก็เปลี่ยนสารพลังงานที่มันเป็นสารอาหารน่ะมาย่อยเร็วปุ๊บมันก็เป็นพลังงานต่อพยายามคิดอย่างเงี้ยเลิกพูดทีเถอะเรื่องโปรตีนแล้วผมใส่เข้ามาส้นนั่นแหละไอ้ผมมันยิ่งภาษาผมไม่เหมือนชาวโลกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินพอใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดอย่าไปคิดมันเป็นวิตามินโอเคไหมครับอย่าไปหลงคำนั้นโอเคนะแม้เกี่ยวพวกแคลอรี่อะไรต่างๆอย่าไปหลงมันให้เขาบ้ากันพวกนักวิชาการเขาบ้ากันไปเราอย่าไปบ้าตามเขาโอเคไหมครับเ
ครับเราธรรมดาธรรมชาติของเราที่มีอยู่นี่โอ้ยเกินร้อยนะร่างกายเราครับถ้าเรื่องสุขภาพแต่ถ้าหากว่าไปสอบแข่งขันคุณต้องจำเขานะโอเคไหมนะบอกลูกหลานหน่อยถ้าหากเป็นการสอบแข่งขันต้องจำเขาทั้งหมดนะถ้าเอาสุขภาพร่างกายมาลูกบอกธรรมดาธรรมชาติอย่างลูกหงอกน้ำเสนอทุกวันเนี่ยแหน่มาแล้วก็แยกได้แล้วเอาสุขภาพคือเอาเรื่องของธรรมดาธรรมชาติเอาการแข่งขันแล้วมาจำที่เขาว่ากันผมไม่แข่งขันกับใครผมก็ไม่จำจำทำแมวทำไมโอเคไหมพอใจไหมครับพอใจครับก็พอเผื่อแผ่แบ่งปันกับใครก็ได้ที่เราเห็นว่ามันเข้าท่าคือเข้าท่าโอ้ยไม่ต้องกลัวผมกลัวผมดังอะไรก็หยุดผมไม่ได้หรอกถ้าผมแสดงบทบาทนั้นที่จะมีผู้คนรู้จักกันทั้งโลกทั้งใบเนี่ยยังไม่อยากแสดงบทบาทนี้เฉยหรอกอยากจะให้คนไทยอยู่ด้วยกันให้เข้าใจกันรักสามัคคีกันอย่าทะเลาะบ่อแว้งกันอย่าตบตีกันผู้นำผู้ตามผู้นำก็อย่าไปเอาเปรียบผู้ตามผู้ตามก็รู้จักหน้าที่กันบ้างหน้าที่สิทธิเจ้าแต่สิทธิอย่างเดียวก็ไม่ถูกเนี้ยใช่ไหมครับก่อนความสงสัยมันเยอะความสงสัยมันเยอะความสงสัยก็ดีนะสงสัยแต่ได้คลายความสงสัยมันคือเป็นปัญญาความสงสัยไม่มีอะไรผิดหรอกประเทศโลกที่เขาเจริญทางด้านวัตถุก็เริ่มต้นจากความสงสัยนั่นแหละครับปรัชญาของเขาคือความสงสัยนะปรัชญาของเราคือหายสงสัยโอเคไหมปรัชญาของเราคือหายสงสัยก็ทำให้เราต้านหรือเปล่าครับใช่ครับมันจะมีแรงต้านเป็นนาทีมันครับเป็นแรงต้านครับเพราะศักดิ์ศรีของมนุษย์นะยิ่งดูงอกแต่งตัวอย่างนี้เราโอ้ดูไม่จืดเลยรับไม่ได้เชื่อถือไม่ได้หรอกโอ้จะผูกเนี่ยใครใส่สูตรมานั่งพูดเมื่อไหร่ก็ได้เอาเปล่าถ้าจะเสแสร้งแกล้งสารพัดแกล้งได้ทั้งนั้นนะครับเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการจะให้เป็นภาพอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วอยากให้มันเหมือนใครคนดีให้มันแปลกกว่าใครจะแปลทางที่ดีแปลทางที่รับกันได้แปลทางสร้างสรรค์มันต้องอย่างนั้นนะครับมันจะโอไม่ใช่แปลทางต่ำนี่สะทุนสะถอยไม่เอาหรอกครับโอเคไหมโอเคแค่ได้ยินเสียงของเรากากากลุกลูกคอแล้วก็เบาจนเยอะระโยมโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะก็คลีนเคลียร์อะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้ครับความเข้าใจเนี่ยมันยิ่งใหญ่เทียบเท่าใกล้เคียงกับปัญญานะครับเข้าใจเนี่ยจำเลยครับความเข้าใจทำยังไงเนาะจะเข้าใจในเรื่องใดๆเนี่ยนี่คือประเด็นห้าวครับทำยังไงเนาะจะเข้าใจในเรื่องใดๆหลายๆเรื่องเพื่อนำมาประกอบอาชีพชอบในปัจจุบันอย่าไปคิดอะไรมันมากประกอบอาชีพอย่างเดียวใครจะขึ้นหัวลงใต้ใครจะขึ้นเหนือลงใต้จะตกจะเถียงจะตบตีข้าเห็นมันช่างหัวมันเราทำงานอย่างเดียวอาชีพอย่างเดียวซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอย่างเดียวบุกบั่นทางด้านนี้ผมว่ามันน่าจะโอมากกว่าครับแทนที่จะไปคิดแทนคนนั้นคนนี้หรือไปคล้อยตามคนนั้นคนนี้เห็นด้วยคนนั้นคนนี้เข้าใจคนนั้นคนนี้ดีเข้าใจเขาได้แต่อย่าไปเห็นด้วยกับมันโอเคไหมมันต้องตัดต่อเนี่ยโอเคเชิญครับผมสวัสดีครับฮัลโหลว้าวเชิญครับดิฉันโทรจากพัทยาค่ะโอ้เป็นไงพัทยาน้ำตกฝนน้ำตกฝนร้อนไหมก็มีตกอะค่ะฝนตกค่ะแล้วก็ไม่ได้ทุกวันค่ะฟ้าตกฝนร้องใช่ค่ะโอเคนะจากพัทยาค่ะก็ชื่อสิริพรนะคะอืมจ้ะก็อยากจะมาให้อาจารย์ช่วยกำจัดนั่นอาการนะคะแค่นี้ก็หายแล้วเอาว่ามาอาการเป็นไงว่ามาเป็นอาการที่เป็นก็คือยอกหลังค่ะหลังหรือเอวหลังค่ะหลังค่ะหลังมันแถบสะบักเลยนะแถบสะบักค่ะต้นคอลงไปช่วงไหลลงไปข้างหลังนะคะเข้าใจแล้วจ้ะเป็นสะบักค่ะโอเคค่ะเห็นคุณดูเฟซอยู่ตอนนี้ดูเฟซอยู่หรือเปล่าตอนนี้ฟังอยู่กับน้องแนนค่ะฟังให้ดีนะทำมือแบบนี้เนี่ยทำมือไปแท้ถอยเงี้ยแบบนี้ผมทำแบบนี้ให้ดูไม่ได้ดูค่ะแนนเดินอยู่ข้างนอกดิฉันนั่งอยู่ข้างในบ้านค่ะแต่ดูเฟซอยู่ไหมล่ะ
นางนางให้แม่ดูหน่อยสิโอ้ยพระราชมารดาดิปะโถเอ้ยต้องดู YouTube ครับลุงมันต้องดูต้องดู YouTube 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 ดูแม่หนูไม่ให้แม่ดูล่ะคือแม่กำลังอยู่ข้างนอกก็ดูอยู่ข้างนอกค่ะเออทำยังไงลูกนั่นแหละนี่เนี่ยทำอย่างเงี้ยแค่นี้เองฮะไม่ต้องทำอะไรแค่ง้างออกทั้งขึ้นข้างลงแค่นี้ข้างขวาค่ะเออจะเป็นข้างขวาข้างซ้ายทำไปเถอะครับโอเคนะมันเป็นหลักอยู่แค่นี้เป็นหลักเลยนะโอเคนะอ่ะต่อไปสมอนท็อกใส่หูยังครับใส่แล้วค่ะโอ้สบายมากเลยอ้าวหายใจด้วยคุณโยบแงบอากาศอ้ากว้างๆหน่อยนึงดูดปื้ดเข้าไปกลืนเข้าไปเหมือนกลืนน้ำทุกประการกลั้นนานๆเอาไว้จ้ายังไงก็ไม่ใจไม่ขาดยังไงก็ไม่ตายถ้าตายทำศพให้แน่ไปนู่น เอาทำคำหอมไม่รู้สักงานนั่นมันติดขวาก็ทำมือขวาติดซ้ายก็ทำมือซ้ายตัวอย่างเดียวก็แล้วโมเดลเดียวก็สามารถปรับได้ทั้งตัวก้มเงยแงนเอียงตัวซ้ายขวาเอียงโยกเยกโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอมาหางอกอดคอโยกเยกเคยกล่อมลูกนอนไหมเนี่ยก้มเงยเงยใบหน้าครับเอี้ยวคอนะหันขวาสุดหันซ้ายสุดค่อยหันนะหันแรงมันจะเวียนหัวหันเร็วมันจะเวียนหัวก้มเงยเงยบิดตัวซ้ายขวาหมุนหัวไหล่โอ้แค่นี้มันก็ไปแล้วเอาสังเกตเอามือลงซะทีเนี่ยดูจะมีอีกไหมเนี่ยสามสองกำมันทุบหน้าขาอีกทีนึงครับระหว่างหัวเข่าขึ้นมายังโคนขาเนี่ยครับข้อไปเถอะครับหน้าขาที่ข้างขาด้านนอกทำไปเถอะครับปุ๊บปิ๊บปิ๊บหายแงะหายแงะแงะรู้เลยว่าหายโอเคถามว่าเป็นจังไดคนเมืองชลบุรีโล่งค่ะมันบินหนีแล้วแหละมันทำไมบินหนีไปจังเออจริงเหรอโกหกเงี้ยหน้าม้าเงี้ยแบบโล่งค่ะนี่หน้าม้าเงี้ยหน้าม้าเงี้ยแบบนี้คือมันยอกสงสัยจะสะพายกระเป๋าเออถ้ากระเป๋ามีเงินไม่เป็นไรหรอกไม่มีเงินจะมันหนักสะพายกระเป๋าค่ะเออสะพายมันตึงถึงขาเลยค่ะเห็นไหมข้อหน้าขาเมื่อกี้เป็นไงกระดกข้อเท้าต่างหากเย็บจับก็ยิ่งสบายเห็นไหมครับไปหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วครับแน่ใจไหมว่าหายหมดค่ะแน่ใจค่ะขอบคุณลูกสาวซะขอบคุณค่ะเดี๋ยวบางทีโทรไปใหม่ในพรุ่งนี้ค่ะคิดเลยจะว่าคิดเลยว่าจะเจอลุงหมอกดักไว้ก่อนเจอค่ะแน่โอเคแต่ลองแค่นี้นะฟังอยู่ฟังกับแนนเลอะอ่ะรับทราบครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับผมครับผมท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าไปเชื่อเขานะเขาคือเขาเราคือเราไหมก็ไม่สัมผัสตรงไปอย่างนี้ทุกรายนะสัมผัสตรงจะรู้นี่ขนาดโทรศัพท์นี่ถ้าเจอสองฝ่ามือกับหนึ่งความต้องการจะเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้ก็เชื่อมความเข้าใจครับท่านที่อยู่หน้าจอก็อยากจะให้เข้าใจซะมากกว่าถ้าเข้าใจมันจะก้าวข้ามความเชื่อทันทีครับจริงๆนะพิจารณาดีครับว่าความเข้าใจกับความเชื่อถ้าเข้าใจปุ๊บก็แปลว่าตีความเชื่อนั้นแตกไปแล้วเรายังเข้าใจหรือในบอกว่ากระโดดก้าวข้ามความเชื่อเลยนะครับก็เหนือความเชื่อสิครับกระโดดก้าวข้ามก้าวข้ามก็แปลว่าเหนือความเชื่อเห็นไหมครับความเข้าใจมันจะมันมีอิทธิพลเหนือกว่าความเชื่อ
เพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้เข้าใจเนี่ยผมในโทษตัวผมเองเสมอนะครับว่าทำไงที่พูดเนี่ยคือเป้าประสงค์อยากที่ผมรู้นะตรงนั้นนะอย่างเมื่อกี้ผมพูดเรื่องโฟตอนเห็นไหมครับเรื่องของพลังที่มันแผ่จากตัวเองเนี่ยทำทั้งมือทั้งไม้ให้เสร็จสับเลยไหมเพราะจอเนี่ยมันสำคัญมันดีตรงนี้พี่มันดีตรงนี้แหละครับ แต่ก่อนที่ทำวิทยุโอ้โหจินตนาการหนักเลยพี่เอ๋ยกว่าจะมีผู้คนติดตามวิทยุได้อย่าคิดว่าง่ายๆนะครับวิทยุทำยากกว่าเยอะเลยนะทั้งเสียงนกเสียงกาอะไรใส่เข้าไปสารพัดนี่ต้องยามดึกตีหนึ่งตีสองโอ้โหชาวบ้านไม่รู้เป็นขวัญใจใครก็ไม่รู้ตรงนี้เป็นขวัญใจหน้าจอแบบนู้นนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมจะให้คะแนนเองไม่ได้หรอกครับใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับท่านที่เป็นสมาชิก20,000กว่าชีวิต20,000กว่าพระองค์เวลานี้ก็คงเพิ่มกันไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าหากว่ามันดีมันต้องเพิ่มถ้าไม่ดีมันก็เตี้ยลงสารวันเตี้ยลงแกรนรู้จักคำว่าแกรนไหมครับเป็นบันไซใช่ครับกินวาซาบิซ่าขึ้นสมองมีผลข้างเคียงหรือเปล่าครับเคยกินพริกไทยไหมเนี่ยเคยกินพริกไหมฮะพอๆกันนะครับแต่ไอ้ซาบิอะไรเขาเนี่ยโอ้โหผมนี่แสบหูแสบตาด้วยนะแต่ผมก็ชอบแตะมันนะมันทำให้สดชื่นในขณะนั้นนะครับถามว่ามีผลอะไรผมว่าความสดชื่นนะ เจอปลาดิบกับสิ่งนั้นแล้วก็ผมคุยก่อนนะครับ ปลาดิบชิมก่อนนะครับนะบางทีมันน้อยเกินไปมันก็ซาบิเนี่ยมันน้อยเกินไปมันยังไม่ออกจมูกคำว่าออกจมูกนะฮะใครก็ตามที่เคยพ่นอะไรยานัตเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับแต่ผมก็ไม่เคยพ่นนะเอามาดมเล่นๆเฉยๆไม่เคยพ่นเข้าไปในรูจมูกโอเคไหมครับพวกยานัตพอๆกับสิ่งนั้นนะครับนะยานัตมันเข้าไปนะจากรูจมูกเข้าไปข้างในใช่ไหมนะครับอันนี้มันออกจากนอกเอ้ยออกจากในออกมาข้างนอกเพราะมันผ่านคอเรามันก็ผ่านลิ้นไก่ขึ้นเพดานออกจมูกจมูกกับตามันถึงกันเนี่ยน้ำตาก็ไหลโอเคจมูกมันก็ออกให้เห็นนะครับถามว่าดีไหมมันก็เหมือนกับเปิดช่องทางระหว่างตาจมูกนะครับให้ทะลุทะลวงถึงกันได้มันเป็นตัววัดตัวหนึ่งนะครับไอ้ซาบิซาบินะคุณคนอะไรอารมณ์ดีตลอดเวลานะมีความสุขตลอดเลยจ้าอ่ะว่าคนมันอีโมชั่นคนที่มีสิ่งนี้มันแน่นะคนมีสิ่งนี้มันไปได้ทุกเรื่องโอเคนะเรื่องอีโมชั่นเนี่ยถือว่าเป็นเพลนไม่มีอะไรหรอกครับอารมณ์ร่าเริงจำใจนะกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ร่าเริงหนุ่มใสร่างกายแข็งแรงตามวัยวุฒิ74ด้วยพี่นะ พูดจังเลยที่พูดไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่ไปเกทับรับแดกต้องการให้รู้ว่านะคนที่มีอายุขนาดนี้นะร่าเริงแจ่มใสขนาดนี้ทำงานได้ขนาดนี้ถามว่ามีกี่คนในแผ่นดินอ่ะไปนู่นเลยขับรถก็800กิโลสบายเลยครับไปแล้วกลับด้วยนะที่ว่าเนี่ยลองวัดไม่ได้กรุงเทพเชียงใหม่รวดเดียวเลยเอาป่ะลงมาเนี่ยเดินสบายเลยเนี้ยไม่พูดเล่นนะผมถือว่าเป็นการผ่อนคลายขับรถนะไม่ได้เคร่งเครียดเป็นชาวโลกก็หรอกครับเอาให้ได้ไปให้ได้แสงให้ได้โอ้ยไม่มีรถลุงหงอกไม่มีรถ ช้าถึงบ้านเร็วถึงโรงพยาบาลเร็วไม่มีฟังเสียงเอไม่ก็ถึงโรงพยาบาลอย่างเดียวคติเตือนใจใช่ไหมจะไปแข่งอะไรใครเดี๋ยวนั่นใครอย่าไปช้าก็ไปใครไปเร็วก็ไปรอเราไปช้าก็แบ่งช่องทางให้เขาแซงได้สะดวกก็แค่นั้นเองใช่ไหมไปขวางโลกทำไมล่ะรู้ว่าเราช้ากว่าเขาแล้วก็อยู่ช่องเลนกลางซะถ้ามันมี3เลนเนี่ยขวางให้เขาแซงไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเราเร็วเอาเวลาผมบนกดเร็วผมเร็วจริงนะขับรถเนี่ยผมไม่ได้ฟังนะถ้าเร็วผมเร็วจริงด้วยอ่ะเร็วแบบคนนั่งในตัวหมดเลยแหละแต่ตอนนู้น
แต่ตอนนี้ไม่เอาเลยจ้าอัตราเสียงมันสูงเพราะหนูน้อยวิ่งตัดหน้าตัวเดียวก็ไปแล้วครับขับเร็วๆแต่เบรกนี้ก็แฉลบไปแล้วครับผมผ่านเหตุการณ์นั้นมาหลายครั้งก็เลยรู้เกือบตกเขาอะไรหน้าผาเขาสามมุกที่บางแสนโอ้โหเข็ดเลยตอนไปทดสอบรถเดี๋ยวนะนั่นมันดัตสันซิตี้นะมันมีรุ่นหนึ่งนั่นแหละครับที่ไหนได้โชคอัพมันไม่เหนียวรั้งเอาไว้แล้วพอเวลามาถึงก็มาเขียนบอกเขาเขียนในเดียวโดนตีสิละนี่นะสีหนังเสือเป็นอย่างนี้เราต้องการจะให้เขาเปลี่ยนให้มันเหนียวดึงมากกว่านิดหน่อยนึงนะเพราะว่าเราเลี้ยวเข้าโค้งมันรู้เนี่ยมันทิ้งไปเนี่ยมันไปตามแรงในศูนย์กลางเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็มาทักท้วงให้เมื่อนั้นจะให้ไปทดสอบจะแมวทำไมใช่ไหมทดสอบก็เพื่อให้มันรู้สมรรถนะแล้วต้องขับเร็วกว่าตามปกติใช่ไหมปกติไปขับเร็วทำไมล่ะคำนองนี่นะครับพอเวลามาขึ้นเรื่องของการทดสอบมันต้องวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรโดยประมาณไม่ถึงให้เขาขายไม่ได้หรอกโอ้ยจริงๆยุคสมัยทำกังเปรีเนี่ยเขียนหนังสือประโยคเดียวรถขายไม่ได้ทั้งคันผมคำนวณให้เห็นด้วยที่ข้อที่มันไม่ดีก็ผมรื้อเรื่องพวกพนักงานสักพนักงานจนที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะง่ายจะตายไปใช่ไหมคำนวณหน่อยเดียวก็ทันทีแล้วรถแค่ตัดมุมมาแค่นั้นอะไรเป็นตัวต้านทำไมคำนวณไม่ออกขอแค่นั้นมันต้าน 14.7 ปอนด์ต่อตันนี่ก็เป็นตัวหลักนี่ว้าสบายมากได้หมดแหละไอ้ผมไม่ใช่เป็นคนที่มีความคิดทำลายอย่างเงี้ยครับก็เลยนะพอน้ำพอเนื้อโอ้ถ้ามีความคิดทำลายระบาดรู้จักไหมล่ะแล้วพูดคำต่อไปก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะเดี๋ยววงการก็จะเสียเมื่อเราออกมาจากถนนสายนั้นแล้วต้องมาทำถนนสายใหม่ทำใหม่ให้มันดีขึ้นเดี๋ยวไปต่อว่าสายเก่าอย่างนี้สิครับมันนี่จะเป็นมนุษย์ได้ไม่ใช่ไปเหยียบสายเก่าทิ้งไปเลยไม่เอาลุงหอกไม่ใช่เป็นคนงั้นแน่ๆเนี่ยโอเคไหม อ้าวเขี่ยไปเขี่ยมาหายไปนั่นเลยตัวนี้ก็เลยไม่เจอสิโอ้ลุงหอกมาแล้วครับโอเคครับรับทราบตามนี้นะกาญจนบุรีการแบ่งช่องทางคือการแบ่งปันครับผมโอเคแบ่งปันนั่นแหละครับว่ากติกาของสังคมในเรื่องของทางก็ต้องแบ่งปันกันใช้ก็เร็วอย่าขวางโลกแค่นั้นก็พอแล้วโถเอ้ยช้าก็ไปตายก่อนนะเพื่อนก็แค่นั้นเองคิดอยู่แค่นี้ไอ้โถเร็วก็ไปตายก่อนชนะเพื่อนก็คิดอยู่แค่นี้จริงๆช้าเราก็อย่าไปขวางโลกใครอยากเร็วก็ไปตายก่อนซะก็จบว่ามันง่ายจะตายไปใครอยากตายก่อนก็ไปเร็วๆสิก็แค่นี้ไปห้ามไปทำไมเนี่ยความคิดลูกงอกมันเป็นความคิดแบบเป็นยูนิคหนึ่งเป็นโมโนโพลีสมองเนี้ยครับแต่เอาความจริงไม่ใช่นะครับแต่มันความคิดมันไปแต่การกระทำไม่ใช่อย่างเงี้ยเข้าใจไหมความคิดมันเป็นใจมันก็ไปได้ร้อยแปดพันประการนะแมนบอตอนไปสัมผัสตรงคุณลุงบอกว่ายอมแสดงว่าตอนนั้นพลังงานไม่เข้าโดนความสงสัยบล็อกไว้ใช่ไหมครับใช่ครับจะก่อกำแพงกั้นตัวเองสิมนุษย์เราจะก่อกั้นกันเป็นตัวเองนะครับฟังให้ดีนะครับเขาเรียกว่า โดยโบราณเขาบอกว่าเย่อหยิ่งแถมแล้วจองหองคำโบราณนะไม่มีหาจองของชิบหายอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ก็พูดดูเลยจิ๊บจ้อยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าประเมินตัวเองผิดการเวลาไปอยู่ในที่ใดๆก็ตามทีเรียกกรามก็เพราะว่าศักดิ์ศรีมนุษย์ก็เห็นดีเห็นงามศักดิ์ศรีเขาสอนกันเรื่องศักดิ์ศรีเนี่ยเขาสอนเรื่องความสำเร็จใช่ไหมความสำเร็จความพอใจสำเร็จนู่นนี่นะครับก็เลยลืมเฉลยก็เลยเห็นคนอื่นก็เตี้ยต่ำต้อยได้โอกาสเนี้ยสนทนาก็มาเข้ายิ่งมาวัดความรู้เบื้องต้นแล้วก็ไปกันใหญ่โอ้ยความรู้ฉีกทิ้งไปเยอะแล้ว
ใช่ไหมทุกวันนี้เขาไม่พูดกันหรอกครับว่าความรู้อะไรเพราะมันดูได้หมดจะดูเรื่องอะไรนะครับ Google เนี่ยโอ้โหเยอะได้หมดดวงดาวไหนยังได้ด้วยเขาไม่ถามกันหรอกครับว่าจบอะไรมาทุกวันนี้เนี่ยเรื่องมารยาทด้วยซ้ำไปนะผมไม่เคยถามใครนะให้รู้ไปโอเคนะเอาละใช่ครับเมื่อคราวก่อนนั้นคุณภูมิกนกเชื่อว่านะมาเจอผมครั้งแรกก็ยังว่าล่ะคนมันเพิ่งเจอกันก็สงสัยเหมือนกันก็ระวังระแวงพอประมาณกันแต่ผมไม่เคยระวังระแวงใครนะบอกมันจะไม่เคยเลยไม่ว่าจะตั้งกำแพงระแวงระวังไม่ทำไมเออถ้าเราไม่อยากจะรู้เขาเราก็จะไปหาเขาก็จบผมไม่คนเถียงไงถ้าไม่อยากจะรู้เขาก็จะไปหาเขาเดี๋ยวโทรศัพท์ไปหาเขาก็แค่นั้นเองเออถ้าเขาโทรศัพท์มาหาเราก็จะถามรู้เรื่องอะไรก็บอกเขาไปตามนั้นมันจะไประแวงระวังไปทำไมเถอะใครจะมาล้ำไปยังไม่กว่านั้นนะ เรามีประตูปิดประตูเปิดตามวาระของเราคุ้นเคยกันแค่ไหนเพียงใดเคยกินข้าวร่วมวงกันไหมเคยเป็นเพื่อนร่วมเป็นน้ำตากันหรือเปล่าใช่ไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีระยะห่างมันอยู่ในที่นะครับใช่ไหมระยะห่างจะพูดอะไรมากจะพูดอะไรน้อยจะผู้สนทนาเราเป็นใครไงใช่ไหมเรื่องอะไรไงโอ้แล้วว่าแต่ผมก็ไม่เคยเสียมารยาทนะที่ว่าเนี่ยเวลาผมไม่พอใจผมบอกใครก็ได้ผมจะเริ่มหันข้างให้เออผมไม่ค่อยจ้องหน้าหรอกแต่ก่อนผมห้ามคนจ้องหน้าผมด้วยนะครับก่อนก่อนสมัยนู้นประมาณ20ปีมาแล้วแต่มองหน้าเนี่ยไม่ได้สนเพราะอะไรรู้ไหมเกรงว่าเขาจะคิดไม่ดีกับเราไม่ได้กลัวใครแล้วไอ้จ้องหน้าจริงๆเอามันขนาดนี้ยังพอได้นะไม่ได้วิตกเกรงว่าเขาจะคิดไม่ดีกับเราก็แข็งนี่ระวังเขาขนาดไหนไม่อยากจะเขาคิดไม่ดีกับเรานะครับเราไม่คิดไม่ดีกับเขาอยู่แล้วล่ะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่มีคิดคนที่มีความคิดไม่ดีกับใครกับใครต้องระวังนะพี่นะเออคนนั้นเขามีดีเขาจะไม่บอกนะบอกใครก็ได้นะเขาด่าด้วยตาให้ดูเขาด่าด้วยสายตาเคยเห็นไหมครับเขาไม่ออกเสียงนะครับคนที่เขามีสิ่งนี้เขาไม่ออกเสียงนะครับโอเคนะผมพยายามเขี่ยไปเขี่ยมาก็ไม่เห็นใครทักถามไม่ทีนึงเนาะเครื่องดื่มกำลังมีอะไรมีประไหมมีประโยชน์ไหมประมาณนั้นนะครับเครื่องดื่มมารุงรังผมก็กินไปงั้นแหละครับน้ำทุกอย่างเป็นยาใช่ไหมข้าวทุกเม็ดเป็นยาผมก็กินไปมีเขามีคนก็มาอะไรให้กินเป็นลังๆซ้ำไปไม่หมดเลยก็กินไปตามเกิดตามมีไม่ได้คิดว่าไม่กินสิ่งนั้นไม่มีกำลังโอ้ยก็หายใจทุกน้ำธรรมดาเนี่ยครับแค่นะกินไปเรียกน้ำลายมานี่หน่อยนี่น้ำลายมันเยอะไปหน่อย คนอะไรเราอ๋อคนเดิมปกติไม่มีอะไรนะเนี่ยหมดแล้วนะโอเคผมก็ดูเวลาแล้ว 15:15 โดยประมาณนะครับพอเนาะวันนี้ก็ได้น้ำได้เนื้อหรือเปล่าไม่ทราบนะคงจะตลกปกหาซะมากกว่านะครับก็ถือว่าได้2สายเมื่อกี้เนี่ยสลักทันที่ที่โทรมาหาขอความช่วยเหลือเรื่องเจ็บปวดนะเนาะเรื่องบาดเรื่องไอต่างๆนะพวกนี้มันก็ได้ทั้งนั้นแหละก็ถ้าเข้าใจในตอนรายการประมาณ25นาทีแรกนะนั่นแหละครับก็อยากจะให้เอาสิ่งนั้นมาเป็นองค์ความรู้นั้นก็คุยกันนู่นนี่นั่นนี่ครับถามก็ตอบกันมาก็เปลี่ยนอากับกิริยาเปลี่ยนนิริยบทนะให้มันกลมคืนไปไม่ไปเคร่งเครียดกันทั้งหนาหรอกพี่เคร่งเครียดผมไม่เคยจะเครียดอะไรสักทีนะครับนะดูสิขออนุโมทนากับการได้ช่วยเหลือมวลมนุษยชาติคุณลุงครับปกติจะไม่ค่อยกล้ากราบใครง่ายๆโอเคแม้กระทั่งผู้ที่ห่มผ้าเหลืองเพราะไม่แน่ใจแต่ขอกราบคุณลุงด้วยความเคารพและศรัทธาด้วยหัวใจไม่ต้องครับผมจะห้ามคนกราบนะครับบอกไม่ทราบจะห้ามเลยนะครับห้ามเลยนะอย่านะผมไม่ใช่ผ่านสารพระภูมินะลุงงอกมีไว้ให้คุยไม่ใช่มีไม่ใช่มีไว้ให้กราบโอเคไหมมีไว้ให้ถามถึงทุกสุขดิบ
โอเคไหมจำนะครับเรื่องนี้เงื่อนใครมันอย่างเช่นผมนั่งเนี่ยผมนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยนะนั่งคุยกับผมถ้านั่งพื้นเนี่ยผมก็ไม่ให้นั่งนะมีเก้าอี้นั่งทำไมเว้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไม่ใช่มาดลุงหงอกโอ้ยคนอื่นก็ช่างเขาใช่ครับลุงหงอกไม่ใช่อย่างนั้นนี่โอเคนะพอเข้าใจนะครับคุณอะไรเนี่ยอ่ะก็เข้าใจตรงกันกันแล้วกันเด้อตรงไม่มีแล้วนะบ้านใครบ้านมันแล้วนะอ่ะพรุ่งนี้ใครจะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็คงลำดับได้ก็อาชีพตัวเองนะลำดับไม่ได้ได้ยังไงนะครับคนจะซื้อข้าวซื้อของไปตลาดสดตีสี่ตีห้าก็ต้องเตรียมความพร้อมแต่ตอนเย็นสิครับใช่ไหมจัดแบ่งเลยสิครับนะพรุ่งนี้ก็อ่ะก็ทำอะไรก็ถ้าเป็นขายของก็ขายหมดก็แล้วกันถ้าคนขายไม่หมดนั่นไม่ยากครับบอกให้ได้มองหน้าขึ้นฟ้าก็ได้ตัวไหนก็ได้ลุงหอกบอกใครมาช่วยหน่อยสิไม่รู้พวกขายของนะนะก็โดยวิธีนั้นง่ายไม่ต้องมากราบไหว้ลุงหงอกนะครับบอกให้ทราบไว้นะต้องการส่งเสริมอาชีพมากกว่านะครับแน่นอนครับอาชีพจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะฮะสุขภาพร่างกายก็ต้องแข็งแรงนะก็เน้นหนักเรื่องสุขภาพซะมากกว่าใดๆนะครับที่สองคือเรื่องของการประกอบอาชีพอย่าไปรออะไรใครครับจำเลยครับทำไปทำไปอย่าไปรอว่าทางด้านภาครัฐจะให้นู่นนี่นั่นได้ก็ไม่ได้ก็แล้วไปคิดแค่นั้นเองโอเคไหมอย่าไปจ้องจะเอาไปทำอะไรเนี่ยอย่าทำนะครับจะเสียโอกาสนะจำหน่อยครับตรงนี้นะนอกนั้นก็ดูแลทรัพย์สมบัติตัวเองปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นปวงเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอเมนแล้วโอ้จบ thank you very big ครับผม